ไปต่อกันที่เมื่อเช้านี้ฮะมีการนำทีมของตำรวจกับทหารทำงานร่วมกันลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการตามปฏิบัติการกวาดล้างบรรดาผู้มีอิทธิพลต่างๆก็ลงไปตรวจสอบ13จุดกับแต่ว่ามันมี2จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งเป็นบ้านของคุณวรชัยเหมะนะครับซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอีกจุดหนึ่งเป็นบ้านของคุณประชาประสบดีก็จากพรรคเดียวกันทำให้หลายคนครับเอาไปเชื่อมโยงว่าเอ๊ะจะเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าโดยจุดที่เข้าไปตรวจค้นบ้านของคุณประชาประสบดีอยู่ที่ตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงครับก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทางเจ้าที่เขาลงไปตรวจค้นบ้านของคุณประชาพบว่ามีกระสุนมีอาวุธปืนนะครับแล้วก็มีวิทยุสื่อสารสีดำและตัวของวิทยุสื่อสารก็ตั้งสัญญาณเอาไว้เป็นช่องของทางราชการด้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็จะนำไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งส่วนอีกหลังครับคือบ้านของคุณวรชัยเหมะอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์นะครับในหมู่บ้านเลอนีโอ2ก็ไปพบลูกชายของคุณวรชัยแสดงตัวว่าเป็นผู้อยู่ในบ้านก็ทราบว่าคุณวรชัยกับภรรยาเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นก็ไปยึดเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด9มม.จำนวน2นัดนะครับแล้วก็ยังมีแผ่นซีดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมือง16แผ่นมีวิทยุสื่อสาร1เครื่องก็เลยนำไปรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปครับนอกจากนี้นะคะยังมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเข้าไปค้นบ้านเลขที่8ทับ320หมู่13ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีเป็นบ้านของนายสมบัติทองย้อยค่ะสามารถยึดของกลางเป็นปืนบีบีกันเป็นวิทยุสื่อสารแล้วก็ซีดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองได้จำนวนหนึ่งนะคะสำหรับวิทยุสื่อสารนายสมบัติบอกว่ามีใบอนุญาตแต่ว่าตอนนี้ยังค้นหาไม่พบแล้วกรณีที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่านายนพก้าวไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงนายสุทินธารทินแกนนำกลุ่มกคป.เสียชีวิตที่บริเวณหน้าวัดศรีเอี่ยมบางนาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาทางตำรวจบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนพยานหลักฐานค่ะแล้วก็การลงพื้นที่ในครั้งนี้นำไปโดยพลตำรวจเอกศรีวราลังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับบอกว่าการตรวจค้นในครั้งนี้ตามคำสั่งของคสช.ที่มุ่งจะให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการปราบปรามบรรดาผู้มีอิทธิพลต่างๆแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่าเอานำประเด็นนี้ไปเชื่อมโยงจนเป็นประเด็นเดียวกันนี่เป็นเพียงแค่การปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เท่านั้นนะครับค่ะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะว่าการลงพื้นที่ตรวจค้นในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองส่วนการที่เข้าไปตรวจค้นบ้านของคุณวรชัยกับบ้านของคุณประชาอันนี้ก็เป็นไปตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทางฝั่งของพลเอกประวิตรชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้กันดูครับก็คือตรวจค้นทั้งหมดไม่ว่าใครทั้งนั้นนะฮะถ้ามันมีคนที่เขามีแจ้งเข้ามาก็ทำงานเป็นพื้นที่ของเขาแล้วก็ร่วมกันหลายหน่วยงานไม่ใช่จะไปสั่งไปนั่นมาแล้วเขาต้องมีลิสต์ของเขาทำใครจะไปรู้ผมเองก็ยังไม่รู้เลยเขาจะเข้าตรงไหนเข้าเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกทำต่อเนื่องครับทำต่อเนื่องครับทำต่อไม่ได้เป็นการกันแกล้งไม่มีครับไม่มีครับไม่มีก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่คุณวรชัยเพิ่งจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเป็นมาตรการที่จะปราบปรามบรรดาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เท่านั้นค่ะส่วนพลเอกประวิตรนะคะก็ยังพูดถึงอีกประเด็นนึงค่ะเป็นประเด็นที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมนำทีมไปชี้แจงรายงานทบทวนการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนของไทยหรือว่า UPR ต่อที่ประชุมคณะทำงาน UPR ที่นครเจนีวาที่สมาพันธ์ทรัสสวิสนะคะบอกว่าภาพรวมเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าพอใจด้วยเพราะว่าฝ่ายไทยเองก็สามารถที่จะชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วส่วนข้อกังวลของหลายประเทศในเรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าประเทศเหล่านี้ไม่ได้เข้ามาเห็นการปฏิบัติงานของไทยก็ยังไม่เข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายของไทยด้วยก็เลยต้องไปเชิญบุคคลมาทำความเข้าใจนะคะอยากจะให้เข้าใจการทำงานของรัฐบาลและคสช.ส่วนเรื่องที่ต้องใช้ศาลทหารในการพิจารณาคดีทางมั่นคงนั้นก็เป็นไปตามตัวบทกฎหมายทางคสช.ก็ไม่ต้องไปทบทวนเรื่องการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศด้วย
เพราะว่าทำหน้าที่อยู่บนหลักการที่ถูกต้องอยู่แล้วค่ะครับส่วนคุณวรชัยเหมะนะครับหลังจากที่เห็นภาพข่าวออกไปว่ามีตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจค้นบ้านของตัวเองแล้วก็มีการเผยแพร่เป็นภาพของอาวุธคุณวรชัยก็บอกว่าภาพอาวุธที่เห็นดังกล่าวเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ของตนเองและไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วตั้งข้อสังเกตครับว่าขณะที่เจ้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจค้นบ้านตัวเองก็ได้มีการถอดกล้องวงจรปิดของบ้านออกทั้งหมดแล้วก็ไล่คนออกไปนอกบ้านขณะที่ทำการตรวจค้นก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแบบนี้อาจจะมีการยัดเยียดอาวุธเข้าไปในบ้านของตนเองหรือเปล่าแล้วก็ยืนยันนะครับว่าตนเองไม่ใช่คนที่มีอิทธิพลและก็ไม่ใช่มาเฟียเป็นคนเพียงแค่ทำมาค้าขายไม่เคยใช้อาวุธจึงอยากจะขอความเป็นธรรมจากสังคมด้วยครับ